you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันดึงมาเลยนะโอเคทุกอย่างที่เขาทำนะครับมันจะมีนัยยะหมดเอาสังเกตนะว่าเวลาที่เขานั่งเนี่ยเขานั่งกันนานและเวลาออมดึงมาเนี่ยปึ๊บก็เหยียบเท้าปะตอนนี้นะครับเนี่ยสิ่งที่เราล้อคือเวลาที่เราอยู่ซ้ายมือไม่รับหน้าใช่ไหมครับเวลาน้องหมาเนี่ยเขาเข้าใจว่าเราเป็นบอสเขาจะนั่งของเขาเองแต่ที่เวลาเขาเห่าครับแต่ว่าผมก็ดูบอดี้ลิงก์แฝดแทนนะหูว่าสังเกตต้องออมลงสังเกตดูนะหูมันไม่ตั้งตรงอย่างนี้นะมันพลิกไปด้านข้างเวลาหูพลิกไปด้านข้างครับให้มองไว้ว่าเราบวกเขาว่าบวกคือมันไว้ใจเข้ามาโดนมันดึงเขาก็แบบไม่รู้เรื่องมั้งโอเคหยุดก่อนนะเวลาหยุดซ้ายมือไม่รับหน้าดึงเข้าไปอ้อมจะสังเกตนะเวลาเขานั่งอ่ะจอดสังเกตนะเวลาเขานั่งจังหวะแรกเขานั่งข้างหน้าถูกไหมเพื่อธรรมชาติของหมาทุกตัวครับมันอยากนำมันมีการท้าทายของมันแต่ถ้าเราบอกมันว่าเฮ้ยไม่ต้องทำหน้าที่อ่ะมันจะอยู่ของมันเองพออ้อมดึงปุ๊บเกิดระเบิดไอคอนแทคถ้าเมื่อกี้ตอนที่น้องอ้อมเดินดึงนะครับมันมีจังหวะหยุดถูกปะแล้วอ้อมก็ดึงถ้ามันกลัวหรือมันเกลียดน้องอ้อมมันจะไม่มองหน้าแต่ถ้าจังหวะเราถูกพอประมาณเดินทางสายกลางเวลาน้องอมหยุดปุ๊บก็จะมีความสนใจครับสังเกตอ่ะเห็นปะมองแอบมองหน้าเราเห็นปะไม่มีขนมเห็นนะไม่มีขนมไม่มีตัวล่อเพราะฉะนั้นคือถ้าเขามองคือเขารู้สึกว่าแปลกใจและรู้สึกยอมรับนะอันนี้คือบอดี้ลังเกตที่เราจะอ่านนะครับเริ่มได้ละมาเลยพยายามมาเลยเมื่อกี้เห็นอะไรมันไม่ยอมเดินถูกปะแต่พอเราออกแรงจริงมันยอมก็แสดงว่ามันแค่ขืนเพราะมันก็เดินบ้างไม่เดินมันลองหยุดดูไงอยากรู้ว่าถ้าหยุดอ่ะออมจะทำยังไงถ้าออมหยุดปุ๊บแล้วออมก็หยุดก็คุยเลยอ่ะมันก็เริ่มจับว่าอ๋อถ้ามันไม่อยากเดินคือมันให้นั่งลงแล้วออมจะหยุดตามแล้วคราวนี้มันก็คุมเกมอีกแต่ตอนนี้เราไม่ยอมให้มันคุมเกมเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยออมเป็นคนออกแรงเองอุปกรณ์เราก็ไม่ได้แข็งไม่ได้โฟกเชนนั่นคือเวลาเราเดินเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราก็เซฟมันสุดๆแล้วแต่สิ่งที่มันแสดงออกก็คือว่ามันอยากต่อต้านออมมองสังเกตตามันดีๆปะอันนั้นคือในสมองนะมันเครียดแล้วมันง่วงนะตามันจะหลับๆปะนั่นแหละแล้วเห็นไฟได้แรงนะเนี่ยคือเครียดในทางบวกมันกำลังปรับตัวเนี่ยแล้วเวลาออมเผลอออมแค่ลักษณะของออมอ่ะคือแค่เกาถูกป่ะแม่งเดินมาข้างหน้าถูกไหมเพราะนี่คือจะไปนึกว่ามันเผลอนะมันพยายามหาจังหวะที่ทำยังไงก็ได้ให้ออมยอมแพ้นะเห็นป่ะพอเอาสังเกตทีละอย่างไม่ต้องซีเรียสวันนี้เราให้เห็นเป็นประเด็นไปเลยพอออมเกาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแม่งเดินพอเดินเสร็จปุ๊บมันนั่งใช่มันมานั่งทันทีถูกป่ะแล้วแม่งก็ลำหน้าแล้วมันก็มองมันแค่รอจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนแอในสายตามันนิดเดียวอ่ะคือแบบเราก็ไม่ได้อ่อนแอหรอกโอ้โหเขาอ่ะชั้นน่ะนึกออกปะแต่ว่าตัวเราเหมือนกับมันก้มปุ๊บพอมันเห็นปุ๊บมันตีความหมายของมันเองปุ๊บมันมาเลยแต่พอออมไม่ยอมให้มันล้ำหน้าใช่ไหมมันไม่ยอมนั่งถูกปะแต่พอมีโอกาสล้ำหน้าออมมันนั่งมันเดินรู้ว่าสงสารแต่สงสารตัวเราก่อนแล้วหยอดโอเคเอาแค่ลักษณะไม่รับเส้นกันให้อยู่ซีกซ้ายไม่ล้ำหน้าเราแต่อย่างที่ผมบอกถ้าออมโหดแรงเกินไปหรือมาเกลียดมันจะไม่เห็นของหน้าเราถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด Subscribe จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกม้าสนุกๆกันต่อไปครับ Bad boys bad boys what you gonna do what you gonna do when they come for you bad boys what you gonna do when they come for you